ชีวิตเกิดมามีค่าเหมือนกันทุกคนฐานะมั่งมียากจนล้วนแต่เป็นคนเดินทางวัยดีตอนเศร้าสวัสดีท่านผู้ชมทักทายท่านผู้ชมจากนครมอนทรีออลประเทศแคนาดามื้อนี้มันวันจันทร์ที่26หรือ7ปี2021ตอนนี้อยู่ที่เวลา6โมงเช้าพอดีท่านผู้ชมเบิ่งอากาศมื้อนี้เท่าไหร่อากาศอยู่ที่มอนทรีออลมื้อนี้ตอนเช้ามื้อนี้นี่อยู่ที่สม19องศาก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการจิบกาแฟยามเช้ามีเรื่องเล่าสถานฟังก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ดีสบายเนาะครับเจ้าก็เสร็จกันแล้วก็ยินดีเป็นที่สุดอีกคืนนึงมื้อนี้ได้มาพบพ่อท่านอีกในตอนเช้ามื้อนี้ถือว่ายังอยู่ดีมีแรงครับผู้ชมก็มื้อนี้ตามเคยท่านผู้ชมจะอัปเดตเกี่ยวกับคนติดพยาธิโควิดอยู่ที่แคนาดาอยู่ทั่วโลกแล้วก็ไปเบิ่งอยู่ที่เมืองลาวเนาะสำหรับแกงเควเบกเฮาหั่นบ่มีการอัปเดตในท้ายอาทิตย์ก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์เพิ่นบ่ได้อัปเดตก็จะบ่มีหยังมารายงานให้ท่านผู้ชมและเรื่องที่สองที่ข้าพเจ้าอยากว่าเกี่ยวกับเรื่องโลโต้วัคซีนท่านจึงบอกข้าพเจ้าเคยว่าไปแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เนี่ยเพิ่นเปิดโอกาสให้ทุกคนไปลงสื่อสิงรางวัลได้และเรื่องที่สามท่านผู้ชมที่จะลงสื่อทางฟังนั้นก็คือว่าเพิ่นว่าถึงเรื่องการซักวัคซีนเข็มที่สามท่านผู้ชมนะพาเราไปฟังกันว่ามันมีรายละเอียดจังใดเนาะก็มาเจ้าเบิกหน้านี้หน่อยหนึ่งท่านผู้ชมเพื่อยังยืนว่าเปิดมุมการอัปเดตแม่นแค่เนาะมือสุดท้ายที่เป็นอัปเดตก็คือวันที่23ชียก็คือ23เดือน7เพราะฉะนั้นจำนวนตัวเลขก็ยังคงที่เนาะท่านผู้ชมก็บ่จะเป็นรายงานเอาไปข้ามไปเบิ่งอยู่ที่ประเทศทั่วประเทศแคนาดาเลยข้อมูลตัวนี้เพิ่นอัปเดตทุกมือท่านผู้ชมก็ทั่วประเทศแคนาดามาฮอดปัจจุบันมีคนติดสะสมทั้งหมด1ล้าน426,215 คนมีผู้เศร้าไปแล้วมีผู้เศร้าไปแล้ว 1,395,031 คนและปัจจุบันนี้ที่กำลังติดอยู่ท่านผู้ชมอยู่ทั่วประเทศแคนาดาอยู่ที่ 4,637 คนล่าเริ่มจะมีพยาธินี้มาทั่วประเทศแคนาดาเฮามีผู้เสียชีวิตไป 26,547 คนใน7มื้อหรือว่าที่1ผ่านมานี้มีผู้ติดใหม่ทั้ง 2,696 คนอันนี้มันทั่วประเทศแคนาดาเนาะอย่าลืมว่าประเทศแคนาดามีประชากรน่ะ 37-38 ล้านท่านผู้ชมก็ประมาณนั้นเนาะบัดนี้เฮาไปเบิ่งที่ข้อมูลของ World Index ในนี้เฮาจะเห็นว่าทั่วโลกเฮามีผู้ติดสะสมทั้งหมดมาฮอดมื้อนี้ฮันอยู่ที่194,910,146 คนแต่ว่ากระเซาไปแล้ว176,854,310คนและปัจจุบันนี้ที่กำลังติดอยู่ทั่วโลกมัน 13,878,002 คนท่านผู้ชมและภายใน24ชั่วโมงนี้มีผู้ติดใหม่ 108,027 คนท่านผู้ชมเอาไปเบิ่งว่าอยู่ในที่ติดใหม่นี่อยู่ประเทศใดหลายกว่าหมู่นำหน้าโดยอินโดนีเซียท่านผู้ชมติดใหม่ 28,228 คนรองลงมาแม่นรัสเซีย 23,239 คนไทยแลนด์มาเป็นอันดับ3อยู่ที่ 15,376 คนและอันระดับที่4มันฟิลิปปินส์ 6,664 คนแล้วก็ลดลงมาเนาะท่านผู้ชมแล้ววันนี้เฮาว่าเบิ่งว่าผู้ที่ว่าเสียชีวิตท่านผู้ชมที่เสียชีวิตไปทั้งหมดทั่วโลกนี่มาฮอดปัจจุบันอยู่ที่ 4,177,834 คนที่เสียชีวิตใหม่นี่ก็อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียท่านผู้ชมเสียชีวิตไป 1,487 คนรองลงมาแม่นรัสเซีย727คนลิเบียมาเป็นอันดับ337คนเม็กซิโก108คนและประเทศไทย87คนท่านผู้ชมนอกจากนั้นก็ลดลงมาเนาะก็ประมาณนั้นท่านผู้ชมบัดนี้ครับไปเบิ่งอยู่ที่ประเทศลาวประเทศลาวสำหรับประเทศลาวมื้อนี้ครับเจ้าขออนุญาตแชร์ Facebook ของลาวยูธเนาะลาวยูธเรดิโอเพราะว่าลาวสตาร์เพิ่นบ่ได้อัปเดตข้อมูลสำหรับผู้ติดพยาธิโควิดประจำวันที่26เดือน7ปี2021ก็คือมื้อนี้เองท่านผู้ชมมีผู้ติดใหม่223คนอยู่ที่ประเทศลาวเนาะและอยู่ในนี้มีอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์16คนบริคำไซ1คนคำมวน19คนสวรรณเขต119คนสารวัน31คนจับประสัก37คนล้วนแต่นำเข้าทั้งนั้นท่านผู้ชมนำเข้าก็คือว่าคงจะเป็นคนลาวที่กลับมาจากต่างประเทศเนาะ
แล้วก็นำพยาธิโควิดมาแต่ว่าก็ยังดีที่ว่ารัฐบาลสามารถควบคุมและรับมือได้ว่ามีจำนวนผู้ติดโควิดก็จะได้จัดการเก็บกำเดี๋ยวกักตัวเนาะแล้วก็ทำการรักษาต่อไปอันนี้ก็เพื่อบ่ให้พยาธินี้เผยแพร่และผ่านมาฮอดปัจจุบันนี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดอยู่ที่ประเทศลาวก็ยังอยู่ที่5คนครับผู้ชมณปัจจุบันนี้มีผู้ติดสะสมทั้งหมด4,985คนอยู่ที่ประเทศลาวก็ประมาณนั้นเนาะท่านผู้ชมวันนี้ครับจดจะพาท่านกลับคืนมาที่แคนาดามาเบิ่งว่าประชากรของแคนาดาซักวัคซีนไปแล้วเท่าไหร่เนาะผู้ที่ซักเข็ม1ไปหั่น 80% เนาะยังอยู่ที่เก่าแล้วก็ผู้ที่ได้ซัก2เข็มหั่น 62% ละในประชากรแคนาดาแต่คาดหมายเพิ่นต้องให้ได้ 75% ขึ้นไปท่านผู้ชมวันนี้อยู่ที่แขวงแควเบกเฮาผู้ที่ซักเข็ม1 82% และเข็มที่2มีแต่ 57% เนาะท่านผู้ชมก็ประมาณนั้นและเรื่องที่2ข้าพเจ้าอยากจะลงสุท่านฟังนั้นก็คือโลโตวัคซีนท่านผู้ชมข้าพเจ้าก็ได้เว้ามาเทื่อหนึ่งแล้วเกี่ยวกับโลโตวัคซีนเนาะเดี๋ยวนี้ในเปิดโอกาสให้ท่านที่ซักวัคซีนแล้วท่านสามารถไปลงสื่อได้เลยเนาะท่านผู้ชมเพื่อสิงรางวัลหรือว่าเข้าสิงรางวัลที่1ล้านเหรียญท่านผู้ชมและก็เด็กน้อย12-17ปีหันสามารถไปลงทะเบียนเพื่อสิงทุนการศึกษา20,000ดอลลาร์ได้เวลาท่านถือขันท่านต้องอนุญาตให้ทางการเพิ่นลงข่าวหมายถึงว่าถ้าท่านถือลอตเตอรี่เพิ่นจะมีการออกข่าวเนาะแถลงข่าวให้ประชาชนฮู้นำเพราะฉะนั้นท่านจะปิดบังบ่ได้ว่าซั่นไปนั่นนี่ก็เพียงเงื่อนไขเดียวเนาะท่านผู้ชมแต่ว่าฮอดยามแล้วท่านต้องได้ไปลงทะเบียนเนาะอยู่ที่คลิกสังเต้ท่านผู้ชมเทื่อที่1เนาะท่านผู้ชมคิดว่าแม่นวันที่6เดือน8เพิ่นจะจกสลากหรือว่าจกรางวัลลอตเตอรี่เครือทะเบียนเพราะฉะนั้นท่านใดที่ว่าซื้อวัคซีนแล้วก็เข้าไปลงทะเบียนได้เลยเนาะท่านผู้ชมอยู่คลิกสังเต้จังน้อยครับเจ้าจะพาไปเบิ่งเว็บไซต์ตัวนั้นที่เพิ่นเว้าถึงเนาะหน้านี้ท่านผู้ชมก็เป็นข่าวของ CBC อีกนั่นแหละท่านผู้ชมเพราะข้าพเจ้ามักเบิ่งข่าวของช่องนี้เป็นประจำเป็นสำนักข่าวหลักของประเทศแคนาดาอยู่ในนี้เพิ่นประพาสหัวข่าวว่า Registration for COVID-19 Vaccine Lottery ก็คือลงทะเบียนนะวัคซีนลอตเตอรี่หรือว่าโลโต้วัคซีนนี่แหละท่านผู้ชมอยู่ในนี้เพิ่นก็บอกว่ารางวัลทั้งหมดมี2ล้านเหรียญท่านผู้ชมแต่ว่าเพิ่นจะจกงวดทะเบียนเมื่อวันที่6เดือน8นี้ก็เป็นการจกถือทะเบียนและอยู่ในนี้ผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไป for those over 18 years old นะ could win up to 1 millionin cash and bursary ก็คือทุนการศึกษาเนาะ up to 20,000 20,000ดอลลาร์สำหรับผู้ที่ว่าโชคดีอายุ12-17ปี12 to 17 years old อันนี้เพิ่นว่า all Quebecers who have been previously vaccinated ก็คือประชากรของแคนาดาทุกคนที่ได้รับวัคซีนไปแล้วเนาะจะเป็นอยู่ใน province หรือว่าอยู่ใส่กระดาษ elsewhere เนาะท่านผู้ชมอยู่ใส่กระดาษแต่ว่าท่านก็ต้องมี proof มี proof หรือมีหลักฐานยั่งยืนว่าท่านได้รับการซักวัคซีนที่ Health Canada approve สำคัญตัวนี้ก็คือ Health Canada approve ท่านก็มีสิทธิ์เข้าสิงรางวัลนี้ได้นั่นก็คือยาง AstraZeneca เนาะ Pfizer Moderna และก็ Johnson & Johnson มัน4ประเภทนี้ที่ว่าทางการของแคนาดาเพิ่นรับฮู้แล้วท่านได้ที่ซักแล้วหั่นไปลงทะเบียนได้อยู่ที่คลิกสร้างเต้ท่านผู้ชมนี่คลิกสังเต้ครับจะพาท่านไปเบิ่งอยู่ในหน้านี้ก็เป็นเว็บไซต์ของคลิกสังเต้ท่านผู้ชมเข้าไปนี่แล้วก็อยู่ในนี้เปิ้นบอกว่า to participate in being vaccinated it's a win contest please complete and submit the information below คือเพื่อที่จะเข้าสิงรางวัลนี่ท่านต้องได้กรอกข้อมูลอยู่ทั้งหลุมนี้ท่านผู้ชมอยู่ในนี้ก็บ่มีหยังหลายท่านผู้ชมก็ชื่อนามสกุลแล้วก็วันเดือนปีเกิดกดโปสต์ตานของท่านเนาะแล้วก็สำคัญแล้วมันน่ะ Medicare number หรือว่ากักสรังมาราดีครับเป็นเพจนิ่งหรือเพจซ้ายเนาะนอกนั้นก็แม่นชื่อแม่อันนี้จะเป็นต้องได้ฮู้ชื่อพ่อเนาะชื่อนามสกุลเนาะท่านผู้ชมและได้รับวัคซีนซักเข็มวัคซีนที่1มื้อใดแล้วก็ชื่อยาแล้วหลังจากนั้นท่านก็คลิกนี้ซึ่งได้ยั่งยืนว่าท่านแท้เป็นผู้อันเฮ็ดนะครับห้องนี้แล้วก็ submit เท่านั้นเองท่านผู้ชมเนาะอันนี้มันเว็บไซต์ของคลิกสังเตอยู่ในท่านจะเห็นว่า covid19 quebec.ca แต่ว่าแล้วล่ะครับพี่เจ้าจะ
ข้าพเจ้าจะโพสต์ลงอยู่ใน Facebook ของข้าพเจ้าให้ทางเขาไปคลิกอยู่ลิงก์นั้นเลยก็ได้ท่านผู้ชมก็ประมาณนั้นท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนลอตเตอรี่เนาะเข้าไปเสี่ยงดวงนะท่านผู้ชมเพราะว่าอันนี้เขาก็บ่ได้เสียอย่างเพียงแต่ไปจดซื้อนามสกุลให้อันนาข้อมูลบางอย่างที่เพิ่นต้องการนั่นแล้วก็รอท่าสุดนี้เขาก็จะได้เงินรางวัลอย่างลัตตาล่าเนาะสำหรับเด็กน้อยอายุ12-17ปีท่านก็อาจจะมีสิทธิ์ได้ทุนการศึกษา $3,000อย่าลืมไปลงทะเบียนนะท่านผู้ชมแล้วเรื่องที่3ท่านผู้ชมที่ข้าพเจ้าจะลงสู่ทางฟังนั้นก็คือรัฐบาลแคนเบอร์เขาอนุญาตให้ผู้ที่ต้องการซักวัคซีนเข็มที่3ได้เลยนะท่านปัจจุบันในท่านผู้ชมเพื่อตอบภาพการผู้ที่จะเดินทางในระดับสากลคือ international travel ก็คือไปต่างประเทศเพราะว่าบางประเทศเอาบ่ฮับฮู้ยาวัคซีนแอสตราเซเนกาท่านผู้ชมดังนั้นท่านที่ซักวัคซีนนี้ไปแล้วตัวอย่างว่าเข็มที่1ซักวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มที่2เป็น Pfizer หรือ Moderna และท่านสามารถไปซักเข็มที่3เนาะเดี๋ยวนี้ท่านไปจดซื้อซักเข็มที่3หรือย่างไปเข้าไปในคลินิกสร้างรังไดวูเนาะก็คือคลินิก walk in นั่นแหละคือแบบว่าไปคลินิกที่บนเพิ่นบ่ต้องการรังไดวูท่านย่างเข้าไปเพื่อซักเข็มที่3ก็อธิบายให้กับเจ้าฟังนะว่าท่านซักเข็มที่1แม่น AstraZeneca เข็มที่2แล้วแม่น Pfizer บ่หรือ Moderna ก็แล้วแต่เนาะที่เพิ่นเอิ้นว่าเปลี่ยนจากกันวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นประเภท mRNA เนาะก็คือตัวอย่างโมเดอร์นาหรือไฟเซอร์นี่แหละสาเหตุเนาะท่านผู้ชมที่ว่าเป็นอย่างเพิ่นจึงค่อยเปิดโอกาสให้ซักเข็มที่3นั่นก็คือว่าสาเหตุก็เนื่องมาจากบางประเทศบ่ฮับฮู้แอสตราเซเนกาสำหรับประเภทยาที่ซักไปหั่นแล้วเขาบ่ฮับฮู้ถ้าเขาบ่ฮู้เพราะฉะนั้นจำเป็นท่านจะต้องได้มีวัคซีนที่เป็นที่เขาเจ้าฮับฮู้ก็คือไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาหรือว่าประเภทอื่นแต่ว่าอยู่แคนาดาเขาก็มีแต่ Johnson & Johnson Pfizer แล้วก็ Moderna นี่เท่านั้นที่ว่าหลายประเทศนําฮู้และ AstraZeneca ก็ฮับฮู้คือกันเนาะบางประเทศแต่ว่าแนวใดก็ตามปัจจุบันนี้รัฐบาลแคนาดากําลังพยายาม negotiate หรือว่าต่อรองกับประเทศอื่นๆในสารระดับสากลนั่นเนาะว่าให้ฮับฮองเอา AstraZeneca เป็นทางการไปเบิ่งอันข่าวตัวนี้ประกอบนํากันตื่มเพราะว่าเพื่อยั่งยืนก็เป็นค่าของ CBC เอกเซนกันท่านผู้ชมนะนี่เพิ่นก็ว่า people may be able to get third dose ก็คือเข็มที่3เนาะเควเบกเพิ่น authorize ก็อนุญาตให้อันเข็มที่3ของวัคซีนโควิดนี้เนาะเพื่อให้ความสะดวกแก่ประชาชนผู้ที่ว่าต้องการเดินทางไป internationally ก็คือก็เดินทางไปต่างประเทศก็อยู่ในนี้เพิ่นก็ว่าถึงเรื่องอันสาธารณสุขเคเบกเขาเนาะเพิ่นได้พูดที่ว่าได้รับการซักวัคซีนเข็มที่หนึ่งแบบโควิชิลวัคซีนก็คือแอสตราเซเนกานี่เพิ่นก็ว่าสามารถเนาะเปลี่ยนเป็นนั้น mRNA ก็คือวัคซีนที่ว่าประเทศอื่นท่านฮับฮู้ก็คือวัคซีนโมเดอร์นาและก็ไฟเซอร์อันนี้ก็เป็นข่าวของสาธารณสุขแขวงคือกันเนาะครับก็เพื่อสร้างความสะดวกให้ประชาชนที่ว่าจะเดินทางไปต่างประเทศเนาะซึ่งบางประเทศก็ยังบ่ทันฮับฮู้แอสตราเซเนกาคือจะว่าไปหั่นก็เพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันหลีกเว้นปัญหาที่จะเกิดขึ้นในเวลาเขาจะเดินทางไปท่องเที่ยวเนาะท่านจะต้องไปซักเข็มที่3แต่ว่าเข็มที่3ท่านอาจจะเป็น Pfizer หรือ Moderna อันนี้ท่านโทรไปเอารังไดวูก็ได้หรือว่าท่านจะย่างเข้าไปพักอยู่นํามานา walk-in clinic คือเขาจะว่าไปหั่นเนาะอยู่ใส่ก็ได้ที่เพิ่นเปิดหมายถึงเข้าไปโดยที่บ่มีรังไดวูบ่มีการนัดเขาไปซักได้เลยท่านผู้ชมเข็มที่3เพิ่นเปิดโอกาสให้ซักได้แล้วท่านผู้ชมแต่ว่ากรณีผู้ที่ซักไฟเซอร์โมเดอร์นาทั้ง2เข็มก็บ่จําเป็นท่านผู้ชมอันนี้เฮาก็ท่าฟังไปอีกเพราะว่าเข็มที่3นี่เพิ่นเอิ้นว่ามันจะช่วยบูสต์หรือว่าช่วยอันน่ะเพิ่มนะอย่างเพิ่นเอิ้นอันน่ะเพิ่มความสามารถเพิ่มความต้านทานภูมิคุ้มกันนี่ให้สูงขึ้นกว่าเก่าอีกนั่นก็คือซักเข็มที่3ท่านผู้ชมแต่ตอนนี้เพิ่นยังบ่ทันอนุญาตให้ผู้ที่ว่าซัก2เข็ม Pfizer หรือ Moderna หันไปซักเข็มที่3เถอะเพราะนั้นก็ต้องได้ลาท่าไปก่อนแต่ว่าผู้ที่ซัก AstraZeneca แล้วก็ไป mix กับ Pfizer หรือ Moderna หันท่านไปซักเอาเข็มที่3อีกก็ได้เป็น Pfizer หรือ Moderna มาฮอดนี้รายการคลิปสำหรับมื้อนี้ก็สิ้นสุดลงท่านผู้ชมก็ขอขอบใจหลายๆที่ติดตามชมคลิปของข้าพเจ้าตลอดมาเสร็จกันเนาะมื้อนี้ก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อยู่ใน YouTube ก็ไปที่สมพรสมรแก้วอยู่ในนั้นจะมีคลิปของข้าพเจ้าแต่ต้นมาจนฮอดปัจจุบันและอยู่ในระบบเครือข่ายของรุกู TV ที่มีรุกู
ก็สามารถเข้าไปปึงอยู่ในเครือข่ายของเราทีวีแคนาดาท่านจะเห็นรายการคลิปสำคลิปกาแฟยามเศร้ามีเรื่องเล่าสู่ท่านฟังอยู่ในครับคือกันสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงอยู่ดีมีสุขและปลอดภัยรักษาสุขภาพนะท่านผู้ชมขอขอบใจความเมตตาเป็นบุญกุศล